ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการ101 1 on 1นะครับวันนี้ผมใหญ่พันธวัฒน์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ EP ที่60นักสัมภาษณ์ยืน1นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับพี่1วรพจน์พันพงษ์นะครับนักเขียนนักสัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะก็เราจะมาคุยกับพี่1ในเรื่องการเป็นนักสัมภาษณ์การทำสื่อตลอดระยะเวลา20ปีที่พี่อยู่ในบนถนนหนังสือบนถนนสื่อมวลชนนะครับก็สำหรับเรื่องแรกที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มจากตรงไหนดีแล้วแต่นะก็คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ได้ติดตามผลงานของพี่วรพจน์กันมาบ้างนะครับทั้งเพราะว่าตั้งแต่ผ่านมา20ปีเนี่ยก็ออกหนังสือมาพอสมควรนะประมาณ20กว่าเล่ม25เล่ม25เล่มถึงทุกวันนี้นะครับครับก็เชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามงานของพี่วรพจน์กันมาบ้างแล้วส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยหรือยังไม่ได้รู้จักคุณวรพจน์ดีเท่าไหร่วันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักวิธีคิดวิธีการทำงานของเขาให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้ขอเท้าความถึงชื่อหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นึงนักสัมภาษณ์ยืน1อันเนี้ยพี่1เห็นชื่อเปิดมาอย่างนี้เนี่ยงงไหมว่ายืน1คืออะไรทันไหมพี่คำศัพท์วัยรุ่นนิดนึงก็ไม่รู้จักครับรู้จักแต่บักแตงโมโอเคก็ถือว่าทันสมัยอยู่นะหนักแผ่นดินอะไรเงี้ยก็รู้แต่ว่ายืน1นี่ยังเพิ่งเคยเห็นที่นี่คือถ้าเท่าที่เข้าใจไม่ผิดเนี่ยยืน1ก็ถ้าแปลเป็นภาษาสวยๆหน่อยราชบัณฑิตอาจจะยังไม่ได้บัญญัติไว้ครับแต่ว่าก็แปลทำนองว่าเป็นที่โดดเด่นเก่งกาจในเรื่องนั้นๆก็คือยืนหนึ่งขนาดนั้นเลยส่วนพี่วรพจน์เนี่ยก็คือทำไมถึงเป็นนักสัมภาษณ์ยืนหนึ่งก็เพราะว่าทั้งคนในวงการทั้งคนนอกวงการเนี่ยก็คือต่างก็หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เนี่ยเป็นนักสัมภาษณ์แห่งยุคสมัยจะด้วยอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทีเนี้ยจะถามคำถามแรกว่าคือตอนที่พี่เข้ามาสู่วงการนะเมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมันเถิงวงการสื่อมวลชนสิครับมันมีคำนี้ไหมมันมีคำว่านักสัมภาษณ์ไหมช่วงนั้นน่ะถ้าย้อนไปสัก20ปีนะนานเนาะเหมือนยุคสุโขทัยไงไม่รู้ไม่ค่อยคุ้นนะฮะอาจจะพูดว่ายังไม่มีก็ได้คำว่าสัมภาษณ์มันจะเป็นเรื่องว่าไปสัมภาษณ์สมัครงานเนี่ยคำว่าถ้าได้ยินว่าไปสัมภาษณ์อ่ะครับสมัยถึงการไปสมัครงานแล้วก็คำว่านักสัมภาษณ์ก็ยังน่าจะพูดแล้วมันเหมือนแบบมันไงเขาเรียกมันไม่เข้าปากมันลิ้นมันแข็งแข็งแล้วก็ฟังมันไม่รู้เรื่องอ่ะนักสัมภาษณ์ก็เหมือนคงอยู่ฝ่ายบุคคลมั้ง เป็นฝ่ายสัมภาษณ์งานเลยใช่ใช่มันไม่มีคือนักร้องนักมวยมันฟังแล้วมันรู้เรื่องครับใช่ไหมครับนักเขียนฟังรู้เรื่องนักการเมืองรู้เรื่องนักสัมภาษณ์ฟังไม่รู้เรื่องตอนนั้นเพิ่งมารู้เรื่องเมื่อสัก15ปีมานี้ฮะครับคือผมเข้าทำข่าวปี36นะครับถึงวันนี้กี่ปีแล้วไม่รู้นานอยู่24-25ปีประมาณนั้นกว่าปีแล้วครับผมว่ามันมาพร้อมๆกับคำว่าแรงบันดาลใจอ่ะนักสัมภาษณ์อ่ะเมื่อก่อนคนไม่ค่อยพูดคำนี้คือคำว่าแรงบันดาลใจภาษาไทยคำนี้มันมีมานานแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ถูกพูดเยอะขนาดนี้แล้วมันเพิ่งถูกพูดเมื่อสัก15ปีที่ผ่านมาแล้วพูดมาต่อเนื่องอาจจะ3ปีหลังอาจจะเงียบๆไปบ้างครับถือว่าเป็นกลุ่มคำที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันว่าอย่างนั้นก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้ทำไมไอ้คำว่านักสัมภาษณ์เนี่ยมันมาตกอยู่ที่พี่ล่ะเฮ้ยเรามันมาอย่างไรอันนี้เล่าได้ไหมแบบส่วนตัวเลยว่าทำไมเขาถึงบอกกันว่าพี่เป็นนักสัมภาษณ์อยู่ๆมันมาจากไหนใครตั้งให้หรือจากงานชิ้นไหนอะไรเงี้ยมันทำงานกันหลายคนนะครับมันไม่ใช่เป็นเรียกใครคนใดคนหนึ่งหรอกแต่คนอื่นอาจจะภาพไม่ชัดมากก็ได้แต่ว่ามันเนี่ยช่วงปีนั้นๆน่ะช่วงอาจจะสักทศวรรษ40
แต่ว่าหลายคนหลายคนทำงานอยู่ต่อเนื่องแต่ทำไมมันเหมือนมาตกอยู่ที่เราอ่ะจะรับหรือไม่รับดีมันคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันมองว่าเหมือนคือข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นคำล้อเล่นอ๋อเกิดมาจากการพูดล้อกันเล่นพูดไปพูดมา พูดไปพูดมา อย่างที่สองมันก็กึ่งเหมือนแบบความหมายด่านิดๆอ่ะเพราะว่าคือคนอื่นเขาเลิกกันไปหมดแล้วอ่ะคนอื่นทำสัก5ปีเขาก็จะเลิกคนอื่นทำสัก5ปีแล้วเขาก็จะก้าวเติบโตขึ้นครับเป็นหัวหน้าโต๊ะเป็นบรรณาธิการมันจะขยับขึ้นไปตามตำแหน่งในองค์กรครับแต่อย่างของเราไม่ได้เป็นหัวหน้าเจ้าขององค์กรเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเจ้าของสื่ออะไรอย่างงี้เนาะเหมือนเพื่อนๆรุ่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งที่โตมาในคนรุ่นประมาณใกล้ๆ50นะครับที่เขาก็ออกไปตั้งสำนักของตัวเองหลายเจ้าเราไม่ได้อย่างนั้นเรายังอยู่ในอาชีพคนเขียนหนังสือคนทำสัมภาษณ์อยู่มันก็คือเนี่ยแง่หนึ่งเมื่อกี้ที่บอกว่าอาจจะเป็นคำด่าหน่อยๆก็ได้ว่าเขาเลิกกันไปหมดแล้วทำไมมึงไม่เลิกสักทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวย้อนไทม์ไลน์การทำงานของพี่หนึ่งคร่าวๆให้ฟังแล้วคือพี่หนึ่งก็เริ่มจากการเป็นนักข่าวก่อนนะที่ผู้จัดการทีนี้ก็สักพักก็ได้ขยับมาเป็นนักเขียนข้อนิดทำคอนเทนต์ใน GM ในอิมเมจนะซึ่งหลักๆก็ทำสัมภาษณ์นี่แหละสักพักก็ทำอยู่ GM ในช่วงใหญ่ๆเลย GM อิมเมจแล้วก็อิมเมจเป็นคอลัมนิสต์ครับเขียนข้างนอกไม่ได้ทำงานประจำข้างในครับแต่สัมภาษณ์ที่เราได้เห็นกันในช่วงนั้นเนี่ยก็คือลง GM เป็นหลักนะแล้วก็อย่างนึงที่เป็นหมุดหมายเนี่ยก็คือนิตยสาร Open ที่ทำร่วมกับพี่พินโยพี่ปราดายุนสองคนนะซึ่งอันนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาสั้นแต่ว่าพี่หนึ่งก็ถ้าจำไม่ผิดก็รับผิดชอบในพาร์ทสัมภาษณ์เหมือนกันก็ทำสัมภาษณ์มาตลอดจนกระทั่งแบบมาเปิดไรเตอร์อายุที่3ร่วมกับพี่บินลาสันกลาคิรีก็ทำสัมภาษณ์เป็นหลักเหมือนกันจนตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อมวลชนอิสระได้ไหมอิสระมากอันนี้งี้ถามต่อจากเมื่อกี้นะที่ย้อนไปคือคนอื่นเขาไปเป็นบก.กันไปตั้งสำนักกันพี่เนี่ยทำไมยังทำสัมภาษณ์อยู่ไอ้งานสัมภาษณ์เนี่ยมันดึงดูดยังไงมันน่าหลงไหลยังไงแล้วมันน่าสนใจยังไงในฐานะคนทำสื่อมวลชนเนี่ยชอบเรื่องเล่าครับครับมีคนชอบฟังเรื่องเล่าแล้วก็มันคือเริ่มจากความไม่ชอบเลยที่ทำเข้ามาทำสื่อเนาะครับแต่พอทำแล้วมันชอบหมายความว่าจากเดิมตอนเด็กตอนเรียนหนังสือเรียนมหาลัยคือไม่มีความสนใจไม่ได้ชอบไม่ได้มีความใฝ่ฝันมุ่งมั่นที่จะเป็นอะไรแต่พอทำได้มาลองแล้วมันชอบเราชอบเราก็เหมือนเราชอบเป็นนักบอลอ่ะเราก็อยากเล่นบอลไปตลอดเราไม่ได้อยากไปเป็นผู้จัดการทีมเป็นเจ้าของสโมสรเพราะว่าถ้าไปทำหน้าที่นั้นแล้วเราคือเราอยากเป็นผู้เล่นก็ท่านก็เท่านี้ก็คือชอบเตะบอลก็เตะบอลพูดได้ไหมว่าไม่ค่อยเขวเลยทำเป็นคนทำหลายอย่างไม่ได้ด้วยเออทำได้ทีละอย่างแต่ว่าในแง่หนึ่งพี่หนึ่งก็เหมือนทำสองขาควบคู่กันไปนะคืองานสัมภาษณ์เนี่ยก็ทำอยู่แต่ว่าอีกขาหนึ่งเนี่ยมันก็มีงานความเรียงงานคอลัมน์อะไรที่มันออกมาเยอะพอสมควรรวมออกมาเป็นหนังสือหลายเล่มรวมมากกว่าสัมภาษณ์เออใช่อันนี้แหละซึ่งอันนี้ถามนิดนึงคือถามแทนน้องๆรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักเขียนอะไรอย่างนี้แล้วกันว่าคือมันจะมีเส้นแบ่งบางๆอยู่ระหว่างการเป็นนักเขียนนะกับการเป็นสื่ออันเนี้ยพี่ทำมาเนี่ยคือเหยียบเกือบทุกพื้นที่แล้วมันแตกต่างกันไหมคือแบบว่าหรือว่าเราสุดท้ายจำเป็นต้องมุ่งไปทางใดทางหนึ่งแบบพี่ไหมของเราทำสองอันนะ เหมือนปลาสองน้ำ คือทำสัมภาษณ์พูดความคิดคนอื่นอย่างเดียวเลยครับกับอีกส่วนหนึ่งพูดความคิดตัวเองเขียนตัวเองใช่ซึ่งความคิดตัวเองหลายๆครั้งมันก็มาจากความคิดคนอื่นนั่นแหละอาจจะอยู่นอกเทปเก็บตกไปคิดต่อคิดเพิ่มขยายผลหรือโต้แย้งจากคำที่เราฟังมาหรือยังไงอะยืนยันอธิบายเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่ที่มันข้อมูลบางอย่างที่มันอยู่นอกเทปน่ะคือโดยสรุปก็คือทำงานสองส่วน
สื่อมวลชนจำนวนหนึ่งทำเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนอย่างเดียวครับนักเขียนนี่จำนวนหนึ่งคือเขียนอย่างเดียวเขียนก็อาจจะเน้นไปที่เขียนที่ฟิกชันครับของเราอยู่ในบทบาทของนอนฟิกชันครับทีนี้ไอ้การเป็นสื่อมวลชนมีพื้นฐานของการเป็นสื่อเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยมันทำให้เราได้เปรียบเมื่อเข้ามาอยู่ในสนามนี้ไหมมันก็ไม่รู้ได้เปรียบหรือเสียเปรียบมันก็ปนกันนั่นแล้วแต่ว่าไงอะใครชอบอะไรเชื่ออะไรจะได้ไปทางไหนอะ อย่างเรามันก็คือไม่เอาข้อแรกไม่ได้มองเรื่องแพ้ชนะเรื่องได้เปรียบหรือเสียเปรียบครับก็เป็นงานของเราอะ่ะการไปสัมภาษณ์คนก็เป็นข้อมูลวัตถุดิบที่ดีชั้นเลิศเป็นข้อมูลปฐมภูมิแล้วที่เราไปหาเขาเองเป็นต้นทางครับแล้วมันหลากหลายมากจากการทำหนังสือพิมพ์มา4ปีทำแมกกาซีนมาประมาณ5ปีคุยกับคนหลากหลายมันก็คือข้อดีคือเราไงอ่ะออกจากบ้านหรือคือพ้นจากการแบบออกจากพ้นจากการอยู่กับตัวเองพ้นจากการอ่านหนังสือเราได้ไปเจอคนจริงๆในหลากหลายวิชาชีพครับมันก็เป็นข้อมูลที่สะสมอยู่ในตัวเราซึ่งอันนี้ถ้าเท่าที่ฟังดูก็ดูจะเป็นข้อได้เปรียบนะเพราะว่าคือสำหรับเราเอาว่าเป็นข้อดีแล้วกันเพราะว่าบางอาชีพเนี่ยคือแม้อาจจะอยากทำอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสพบเจอผู้คนหรือได้พบปะพูดคุยสอบถามขนาดนี้อาชีพนักสัมภาษณ์มันคุณอุปการประโยชน์มหาศาลเลยคือมันมีคนมาเล่าเรื่องลึกๆเข้าชีวิตของเขาเททั้งชีวิตของเขามาใส่มือเราอ่ะมันเป็นงานที่แบบคือสำหรับเรามันเป็นโหมันเป็นอาชีพที่คือต้องเคารพนับถือมันมีเกียรติครับมันมีคือเขาชีวิตเขาทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันต้องแบบเคารพนับถือการต้องเลสเปกกันเลยเนาะเขาถึงจะเปิดเผยคืออันเนี้ยลูกเมียเขาคนรักเขาบางเรื่องอ่ะยังไม่ได้รับรู้เลยใช่แต่เขามาพูดกับเราก็ถือว่าแบบคือโดยงานของเราได้รับเกียรติจากบุคคลหลากหลายทั้งสังคมทีนี้ถ้าถามต่อในแง่วิธีการทำงานนะคือแน่นอนแหละว่าพอขึ้นชื่อว่าสื่อมวลชนปุ๊บนักสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยโอเคหนึ่งเราได้สิทธิ์ที่จะไปคุยกับเขานะแต่พอได้ไปคุยได้ไปเจอเนี่ยคำถามคือว่าทำยังไงให้เขาเททั้งชีวิตมาให้เราทำยังไงให้เขาเปิดปากทำยังไงให้เขากล้าพูดในสิ่งที่อาจจะไม่เคยบอกกับลูกเมียด้วยซ้ำนะซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเป็นจุดนึงแหละที่อันนี้พูดในมุมคนอ่านงานพี่หนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันว่าที่มันทำให้บทสัมภาษณ์ของพี่หนึ่งแตกต่างหรือได้รับการยกย่องอะไรก็ว่าไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยการเปิดปากคนการทำให้เขาเททั้งชีวิตออกมาผ่านบทสัมภาษณ์ให้พี่หนึ่งฟังไม่มีเคล็ดลับไม่มีอะไรเลยครับก็ตรงไปตรงมาทำตามสัญญาตกลงกันไว้อย่างไร ก็ทำตามนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่เราสังเกตอ่ะคือถ้าเราไงอ่ะมนุษย์เนี่ยมันจะสัมผัสกันได้อ่ะว่าถ้าใครเอาจริงเอาจังใครมุ่งมั่นพยายามจริงจังอ่ะมันเราจะเห็นแล้วเราจะแบบอยากให้ความร่วมมือครับมนุษย์มันบางทีมันไงมันไม่ใช่ด้วยวาจาหรอกแต่ถ้ามันสัมผัสว่าอีกฝ่ายหนึ่งสมมติเราไปสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเราแบบนัดบ่ายสองก็ไปตรงเวลาครับคุยก็เตรียมตัวทำการบ้านมาดีอะไรเงี้ยแบบมันจะได้รับการให้ความร่วมมือที่ดีอ่ะคือมนุษย์มันจะสัมผัสได้อ่ะว่าถ้าใครความจริงเอาจังอ่ะทีนี้ไม่มีกลเม็ดเคล็ดลับอย่างอื่นไม่ต้องคานเข่าเข้าไปไม่ต้องพูดจาหวานหวานไม่ต้องแซ่ซ้องสรรเสริญอะไรอะไรไม่ต้องแล้วก็อีกอย่างอาจจะเป็นเรื่องใช้เวลานานๆที่สุดเท่าที่จะ
ท่าที่จะได้อ่ะหมายถึงว่าคือสมมุติถ้าเราอยากให้เขาเททั้งชีวิตมันเนี่ยแต่ว่าบอกว่าพี่มีเวลาให้15นาทีครับมันก็ไม่ได้มันต้องคือมันต้องคุยนานที่สุดแล้วก็เป็นข้อตกลงแรกๆด้วยต้องบอกเขาบอกเขาเลยตั้งแต่แรกอะว่าวันนี้สมมติว่าสัมภาษณ์ 2-3 ชั่วโมงถ้ามันได้ไม่ครบไปถอดเทปแล้วมันมีอะไรตกหล่นก็แบบขออนุญาตขอเวลามาใหม่ครับทีนี้เท่าที่พบก็คือถ้าเราแสดงเจตจำนงแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครไปเสียหรอกครับเขาจะยินดีให้ความร่วมมือมีใครบอกว่าเอ้ยคุยอะไรเยอะแยะคุยทำไมแบบนานๆเนี่ยเวลาของผมมีค่านะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะสงสัยบ้างคุยไปแล้วอาจจะลืมก็อาจจะเหนื่อยตอนถอดเทปหน่อยนึงก็เหนื่อยอยู่แล้วครับถอดเทปมันเป็นขั้นตอนที่บัดซบที่สุดแล้วโอเคครับถ้ามีน้องฝึกงานก็ให้น้องฝึกงานช่วยถอดไปไม่ครับถอดเองแต่พี่เนี่ยถอดเองหมดเลยถูกไหมใช่อันนี้พูดได้เลยว่าตั้งแต่ทำงานมา25ปีนะถอดได้หมดใช่หูเน่าแล้วแบบเนี้ยเอางี้อันนี้ถามในรายละเอียดนิดนึงแล้วกันว่าโคตรเหนื่อยทำไมต้องถอดเองล่ะให้คนอื่นช่วยไม่ได้หรอมันเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดของเราเราจะส่งมอบไปให้ใครก็ไม่รู้แล้วเขาจะรับผิดชอบต่องานเราอย่างไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันเราไม่สามารถส่งสมบัติล้ำค่าไปได้เราไม่รู้หัวนอนปลายตีนเราไม่รู้ว่าเขาจะเทคให้ค่าความสำคัญมันเท่าที่เราให้หรือเปล่าข้ามไปประโยคสองประโยคมันก็มีความหมายไงเมื่อกี้ที่บอกว่าการถอดเทปมันเป็นเรื่องที่แย่มากๆอะไรเงี้ยบัดซบมากครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความวิเศษอยู่มากมันปนกันนะฮะงานนี้มันแบบสุขๆทุกๆอ่ะมีความสุขบนความทุกข์ของตัวเองความวิเศษนี่คืออะไรก็บางคำบางโมเมนต์บางขณะบางช่องว่างมันก็คือเพลงที่ไพเราะมากๆเพลงหนึ่งมันก็คือน้ำตกสวยๆมันก็คือหมอกยามเช้าบนภูเขาพระอาทิตย์ขึ้นมันคือสัมผัสของคนรักซึ่งมันอยู่ในสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ตลอดเวลาแล้วเราคงไม่อยากจะมอบสัมผัสของคนรักให้คนอื่นที่เขาไม่รู้เขาจะรับผิดชอบงานเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับคือมันไว้ใจอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่ว่าแบบปิดกั้นน้องฝึกงานมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะมันคืองานมีหลายประเภทอย่างนี้แล้วกันบางการงานบางอย่างมันรีบมันเยอะบางคนเขาอาจจะต้องใช้วิธีนั้นบ้างแต่ของเราไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรที่ต้องเร่งผลิตเช้าส่งเย็นหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้มีองค์กรนี่ทุกวันนี้เราทำคนเดียวครับมันไม่ต้องรีบมันไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครไม่ต้องขึ้นกับเวลาเท่าที่ฟังมาแง่หนึ่งก็ดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะส่วนตัวในแง่นี้ก็คือว่าส่วนตัวระหว่างเรากับเขาคนถามกับคนที่คุยกับเราเนี่ยงานสัมภาษณ์มันเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าเราไม่ได้ทำออกทีวีไงเราทำสิ่งพิมพ์ครับคือพูดง่ายๆบทสัมภาษณ์มันเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์อ่ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเฉพาะของสองคนคือพูดง่ายๆว่าถ้ามีคนมาแอบดูหรือแบบมายืนจ้องอยู่อีกสักคนหนึ่งมันก็ความรู้สึกก็เปลี่ยนมันไม่เนียนไม่ชอบเลยอ่ะนั่งสัมภาษณ์กันอยู่สองคนกับมีอีกคนหนึ่งมานั่งอ่ะคำตอบมันก็ไม่เหมือนเดิมบรรยากาศมันก็ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเขาโกหกไม่ใช่เขาเสแสร้งไม่ใช่เขาอยากสร้างภาพตอแหลแต่มันอีกคนอีกคนคือมนุษย์มนุษย์มันไม่ใช่แก้วกาแฟไม่ใช่ปากกางั้นคือยังไงมันก็มีความหมายแล้วมันจะมีความหมายต่อบทสนทนาอืมนั้นเรามักจะแบบคือต้องส่วนตัวเท่านั้นอ่ะทีนี้พอพูดถึงคำว่านักสัมภาษณ์หรือการสัมภาษณ์เนี่ยเชื่อว่าคนจำนวนไม่น้อยจะนึกอย่างแรกที่นึกขึ้นมาเลยคือว่าคำถามก็คือว่าต้องถามคำถามที่ดีต้องถามคมหรือว่าถามแบบว่าคำถามแรงอะไรก็ว่าไปไม่มีพี่ใช้วิธีอย่างนั้นไหมหรือว่าใช้วิธีไงก็ดูประเด็นเป็นหลักอะครับว่าประเด็นมันคืออะไรมาสัมภาษณ์กันวันนี้เป้าหมายจุดประสงค์คืออะไรคือตอนสมัยใหม่ๆทำงานใหม่ๆอาจจะคิดแหละเรื่องเท่ๆคำถามคมๆอะไรเงี้ยก็คงเคยคิดอะจะลืมไปหมดละตอนนี้คือดูประเด็นเป็นหลักไม่ได้ตั้งคำถามไป30คำถามไม่ใช่ดูประเด็นว่าวันนี้เราไปคุยเรื่องต้นไม้ครับถ้ามีเรื่องรถไฟเข้ามาเนี่ยก็ตัดออกไปไม่ใช่มันนอกประเด็นแต่ถ้าว่างมากก็นั่งฟังเรื่องรถไฟไปปั๊บนึงก็ได้แล้วเขาจะมาต้นไม้เพราะรถไฟอาจจะมาวิ่งอยู่แถวต้นไม้ไม่รู้ว่าคือคุมประเด็นแล้วก็ไม่
ไม่สนใจเรื่องคำถามคมๆเท่ๆอีกแล้วแล้วก็รู้สึกเฉยด้วยครับทีนี้ทักษะธรรมดาครับคุยกันธรรมดาเรียกว่าการคุยมากกว่านะถ้าไม่ใช่การแบบว่ามานั่งโต๊ะถามตอบจะเอาคำตอบอย่างเดียวใช่ๆคือสื่อมันมีหลายประเภทนะครับบางประเภทบางอะไรอยู่หน้าจอทีมีเวลามันมี5นาทีมันก็ต้องคือธรรมชาติของสื่อมวลชนมันมีหลายประเภทของเรามันเป็นประเภทแบบประเภทไงไม่ได้ตั้งชื่อจิตวิญญาณหมายเลขห้าไม่ได้ตั้งชื่ออีกประเภทหนึ่งครับทีนี้คือไอ้ประเภทที่ว่าเนี่ยคือมันต้องใช้การเขียนการเรียบเรียงนะใช่เพราะมันเป็นสิ่งพิมพ์ทีนี้ก็มันไม่ใช่ทอล์คโชว์ครับแสดงว่าไอ้การเขียนการเรียบเรียงสกิลเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันใช่ใช่ครึ่งหนึ่งเลยเพราะคุณสัมภาษณ์ดีให้ตายยังไงวิเศษเลิศเลอเท่าไหร่ก็ตามเขียนแย่มันก็จบเพราะว่าผู้ชมทางบ้านเขาไม่ได้มานั่งฟังอยู่ด้วยเขาไม่รับรู้คุณว่าคุณไปสิ่งที่คุณสัมภาษณ์มันดีงามมากเขาอยู่ที่บ้านไม่ได้ไลฟ์เขาเสพผ่านตัวหนังสือนั่นคือเราเล่าผ่านงานเขียนมันจึงบวกกันนะครับระหว่างการไปคุยกับมนุษย์กับการมาถ่ายทอดให้มันเป็นตัวหนังสือต้องทำสองศาสตร์นี้เอามาผสมผสานกันครับซึ่งแต่ละศาสตร์แต่ละอย่างเนี่ยแต่ละทักษะเนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะสะสมหลักไม้พูดงี้ได้ไหมไม่ใช่ว่ามาวันแรกจะเก่งเลยคือเรื่องตัวหนังสือนี่มันจำเป็นมากๆอ่ะครับก็คือการอ่านเลยครับทีนี้อีกประเด็นนึงที่อยากชวนคุยก็คือว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ยในกองเนี่ยที่เป็นหนังสือของพี่หนึ่งที่เอามาวางเนี่ยหลายเล่มก็เป็นบทสัมภาษณ์แล้วเป็นบทสัมภาษณ์ของคนคนเดียวเลยด้วยซ้ำคนคนเดียวคุยกับคนคนเดียวแล้วก็เป็นเล่มออกมาเป็นเล่มหนึ่งคือมันจะต้องยาวขนาดนี้เหรอพี่แบบมันต้องยาวกว่านี้อีกอันนี้มันสั้นอ๋อเหรอสั้นแล้วเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองเจาะไปที่ผลงานบางส่วนของพี่หนึ่งเลยก็ได้ลองจะได้เห็นตัวอย่างกันชัดๆนะครับอย่างเช่นงานล่าสุดที่ออกมาที่เป็นบทสัมภาษณ์ของบุคคลแล้วก็ทำออกมาเป็นเล่มเต็มๆเนี่ยก็คือเล่มนี้เล่มPortrait ธนาธรของคุณธนาธรจงเรื่องรุ่งเรืองกิจของคุณวรพจน์นี่แหละก็พี่เขียนนี่เนี่ยอันนี้ถ้าเปิดดูคร่าวๆก็ประมาณ317หน้าพี่แล้วก็ฟอนต์ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะก็เล็กพอสมควรคุยอะไรกันเยอะแยะแล้วแบบว่าการที่เราจะอ่านบทสัมภาษณ์สักคนเนี่ยมันต้องขนาดนี้เลยเหรออันนี้คุยน้อยครับอันนี้ถือว่าน้อยแล้วคุยน้อยใช่เป็นเล่มที่คุยน้อยลองเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าทำไมแบบนี้ถึงน้อยแล้วแบบที่เยอะคืออะไรเช่นใครอะไรเงี้ยนะที่เยอะจะเป็นของอย่างเล่มอย่างน้อยที่สุดคำว่าอย่างน้อยที่สุดแต่ว่าคุยเยอะคือเล่มนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเป็นบทสัมภาษณ์แต่ดูหนังสืออาจจะบางๆเป็นเอกรัตนเรืองใช่ใช่ตัดออกไปครับแต่ว่าคุยเยอะอันนี้คุยน้อยที่คุยน้อยเพราะว่าไม่ได้อยากคุยน้อยคืออยากคุยเยอะๆนี่แหละครับแต่ว่าเขาคุณธนาธรเพิ่งวางมือจากธุรกิจแล้วเพิ่งมาเป็นนักการเมืองแล้วอยู่ในช่วงต้องเร่งรณรงค์หาเสียงครับแนะนำตัวแนะนำพรรคอะไรอย่างนี้นะซึ่งเขาแบบยุ่งมากครับซึ่งมีเวลาให้น้อยทั้งที่แบบคือให้ความร่วมมืออะไรดีที่ดีทุกอย่างเวลาน้อยครับครับถือว่าเป็นเล่มที่คือข้อมูลน้อยครับใช้เวลาน้อยถ้าเอาแต่ใจตัวเราอยากได้เยอะกว่านี้อยากคุยนานกว่านี้แต่นี่คือเหมือนแบบบริหารเงื่อนไขครับครับแต่นี้ผมก็อ่านแล้วนะก็ถือว่าได้น้ำได้เนื้อพอสมควรคืออันนี้ถ้าพูดจากมุมคนอ่านเนี่ยคือที่เมื่อกี้เราบอกกันไปว่าทำไมต้องเขียนเยอะต้องเขียนยาวเนี่ยพอไปอ่านจริงๆเนี่ยเฮ้ยมันก็มีเรื่องมีราวของมันมีความสนุกของมันอีกแบบในการอ่านถ้าสั้นมันไม่รู้เรื่องอ่ะการจะถ่ายทอดชีวิตคนหนึ่งอ่ะการทำหนังสือเล่มหนึ่งสั้นมันสั้นไปอ่ะมันไม่รู้เรื่องครับมนุษย์มันธนาธรอายุ40ปีทำธุรกิจครับธุรกิจจากหมื่นล้านเป็น80,000 ล้านเป็นนัก
กีฬาผจญภัยเป็นคนสนใจกิจกรรมสนใจการเมืองคือเรื่องคนคนหนึ่งเนี่ยมันเยอะครับให้มันต้องคุยนานกว่าจะทำความเข้าใจจะถอดบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจความเชื่อศรัทธาทุกเรื่องต่างๆออกมามันคือมันใช้เวลานานเพราะว่ามนุษย์ไม่ใช่เอาเทปมาวางแล้วพูด2ชั่วโมงแล้วเขาจะสามารถพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับในเวลาแบบปุ๊บๆๆมันไม่ใช่แบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หุ่นยนต์เหมือนกันมันต้องให้เวลาอยู่นานนะครับซึ่งเล่มนี้ถ้าถามความเห็นในฐานะผู้ทำน่าจะเป็นงานแบบงานแห่งความพ่ายแพ้ครับคือทำได้ไม่ดีนะคือสำหรับที่หนึ่งไม่พอใจเท่าไหร่ไม่ได้เล่นในเกมที่ตัวเองถนัดเพราะว่าคือเวลาน้อยไปหน่อยคือเปรียบเทียบว่ากินกาแฟมันเวลากินกาแฟที่เหมาะสมอ่ะคือกาแฟแก้วแค่นี้กิน5นาทีมันก็หมดเวลากาแฟเนี่ย5นาทีก็กินหมดแต่เวลากาแฟที่เหมาะสมแบบเร็วสุดเลยนะก็แบบครึ่งชั่วโมงอ่ะ45นาทีหรือเป็นไปได้ควรจะสักชั่วโมงหนึ่งคือมันมีองค์ประกอบอื่นๆอีกไม่ใช่ว่าซดให้หมดใช่ๆมันมีอย่างที่บอกบทสัมภาษณ์เนี่ยหรือแก้วกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟแค่นี้5นาทีมันก็กินหมดแต่มันไม่ได้ลดในเรื่องของอารมณ์กาแฟจริงๆมันต้องกินไปคิดไปใครดูดบุหรี่ก็ดูดบุหรี่ไปใครจะอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือไปคิดมันต้องแบบมีทอดระยะเวลาครับมันเป็นเวลาที่เหมาะสมของมันอะเกมฟุตบอล90นาทีเนี่ยเขาคิดไปแล้วมันเป็นเวลาที่เหมาะสมถ้า5นาทีมันไม่พอดีถ้าแบบ180นาทีมันไม่พอดีบทสัมภาษณ์สำหรับเราครั้งนึงมันควรจะสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงประมาณนั้นแต่สำหรับเกมเนี้ยที่ทำกับคุณธนาธรครั้งนึงมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก2ชั่วโมงหน่อยๆบางครั้งชั่วโมงหน่อยๆบางครั้ง2ชั่วโมงกว่าแต่ก็น้อยไปหน่อยนั้นสำหรับเราว่ามันไม่สามารถเล่นเกมที่ตัวเองถนัดได้แต่ว่ามันช่วยไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขตัวละครเป็นแบบนี้ครับซึ่งแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าเราไม่ได้เอาเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องไงเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตอ่ะความแพ้บางอย่างมันอาจจะแบบมันอาจจะมีความหมายก็ได้มันอาจจะสำคัญกับชัยชนะก็ได้ครับคือไม่ได้คือรู้แหละว่าเกมนี้มันเป็นเกมแห่งความแพ้แต่มันอาจจะเป็นแมตช์ที่แบบแมตช์แห่งความทรงจำก็ได้อะไรเงี้ยแค่ว่าถ้าถามเราว่ามันแพ้แต่ไม่ใช่เกมที่แย่ครับทีนี้ถามต่อว่าแล้วมันมีเล่มไหนชิ้นไหนไหมที่เนี่ยเป็นแมตช์แห่งความทรงจำพอจะเลือกได้ไหมมันจำไปหมดเลยรักทุกงานรักทุกคนคือที่ไม่จำอ่ะไม่ก็ไม่มาพิมพ์อ่ะอ่าฮะแล้วก็ที่พิมพ์นี่คือมันน้อยเนาะจริงๆทำเยอะกว่านี้อีกมากเลยอ๋อเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยอ่ะพิมพ์หนังสือมาแค่25เล่มเองจริงทำสื่อมาทำมัน25ปีพูดง่ายๆว่ามีวัตถุดิบมีคนที่คุยไว้เตรียมจะทำอีกเยอะเยอะแต่บางอย่างมันก็ด้วยนู่นด้วยนี่ครับมันไม่ได้ทำก็ค่อยๆทำไปเมื่อกี้พูดถึงเล่มของเป็นเอกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครับถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่พอใจไหมเพราะว่าเหมือนพี่หนึ่งบอกว่าใช้เวลาเยอะนะในแง่การทำงานในแง่เวลาขั้นตอนพอใจอันนี้ลองอธิบายให้ฟังคร่าวๆหน่อยได้ไหมว่ากระบวนการทำงานเป็นยังไงกว่าจะได้เล่มนี้ออกมาซึ่งเอาจริงๆก็เล่มพอๆกับธนาธรเลยก็คุยตั้งช่วงไหนย้อนเวลากลับไปใช้เวลาประมาณปีนึงคุยแทบทุกเดือนครับเดือนผมก็นัดครั้งหนึ่งนี่ก็ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยประมาณนั้น6ชั่วโมงแล้วก็ไปนอนที่บ้านหลายครั้งตามไปที่กองถ่ายไปที่ร้านกาแฟตามไปต่างประเทศไปร้านเหล้าคือนั่นแหละแล้วก็นอนที่บ้านอะไรเงี้ยมันค่อนข้างทุกพื้นที่เวทีที่เขาที่ชีวิตเขาเป็นอยู่อ่ะซึ่งเขาเปิดเขาอนุญาตให้เราเข้าไปในชีวิตทุกที่อ่ะมันจึงได้แบบเห็นแบบไงเล่นได้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเมื่อกี้มันถ้าเป็นเกมฟุตบอลมันเราสามารถเล่นเกมได้เต็มที่แล้วเป็นเกมที่เราก็ถนัดและเอนจอยกับมันด้วยคืองานสัมภาษณ์อย่างเงี้ยครับคือเราไม่สามารถเอาแต่ใจได้อะมันเป็นงานของงานสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นงานของเราต้องขออนุญาต
แล้วเราต้องได้รับอนุญาตครับมันไม่ใช่โมเมขึ้นมามันไม่ใช่เอาปืนไปขู่มันไม่ใช่การยึดอำนาจมันเป็นกติกาของโลกอารยะต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตมันไม่ใช่เราเลือกเขาอย่างเดียวมันคือเขาเลือกเราด้วยมันทั้งสองฝ่ายนั้นมันผมถามว่าอยากสัมภาษณ์ใครอะไรเงี้ยมันตอบแบบชุยๆมั่วๆไปตอบอะไรก็ได้แต่มันก็เป็นแบบคำตอบเพ้อเจ้อเพราะว่ามันต้องได้รับการอนุญาตครับ อย่างเป็นเองเนี่ยก่อนที่ได้รับอนุญาตทำโปรเจกต์เนี้ยพี่รู้จักกันมาก่อนไหมก็เคยคุยกับสัมภาษณ์เนี่ยครับจากสัมภาษณ์สั้นๆในนิตยสารขยับมายาวขึ้นค่อยคุยค่อยใกล้ชิดขึ้นรู้สึกคุยกันสนุกอะไรเงี้ยเราชอบคุยกับเขาเขายินดีที่จะคุยกับเรามันก็เหมือนแบบลงตัวครับแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นต่อมาก็คือว่าพอจะต้องเลือกว่าจะทำเป็นเล่มใหญ่นะเช่นธนาธรงี้เป็นเอกงี้หรืออีกเล่มหนึ่งที่น่าจะเป็นเล่มแรกที่พี่หนึ่งทำแบบว่าสัมภาษณ์ครับคนเดียวเต็มๆทั้งเล่มเนี่ยก็คือคุณลงสวรรค์นักเขียนอาวุโสครับครับมันเลือกยังไงแล้วก็ประเมินยังไงว่าเฮ้ยคนนี้ต้องทำคนนี้ต้องเอาคนนี้ต้องเก็บต้องคุยจริงๆมันเยอะไปหมดเลยนะมันเป็นเหมือนแบบโอกาสจังหวะน่ะความพอดีเพราะว่าเราเห็นความน่าสนใจของคนน่ะเยอะแยะไปหมดแหละอันนี้มันเป็นจังหวะกันว่าที่มาจะมาแตะมือกันพอดีบางทีเราสนใจเขาไม่สนใจบางทีเราว่างเขาไม่ว่างอะไรเงี้ยมันหลายๆเหตุผลน่ะแต่มนุษย์มีความน่าสนใจอยู่เยอะหลายคนน่าสนใจที่สามารถแบบเราอยากทำเป็นเล่มฉะนั้นมันต้องเส้นสองเส้นแล้วมันวิ่งมาชนกันพอดีอ่ะในจังหวะที่พอดีมันถึงจะเกิดงานนี้ขึ้นมาได้ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงงานสัมภาษณ์ไปนะแต่อย่างที่เกิดไปตอนแรก พี่หนึ่งก็มีงานอีกพาร์ทนึงที่ทำเหมือนกันก็คือควบคุมไปก็คืองานความเลี้ยงซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนพี่หนึ่งวรพจน์นะครับก็แล้วติดตามตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีงานอย่างเศษทรายในกระเป๋านะทางโลกเป็นความเลี้ยงที่พูดถึงเรื่องทั่วๆไปในชีวิตความคิดแต่ว่าไม่ได้มุ่งการเมืองอะไรมากมายไม่ได้เข้มข้นไม่ได้ร้อนแรงเท่ายุคหลังจากปี2553นะพอจะพูดได้ไหมที่มีเล่มอย่างสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาเล่มอย่างความมืดกลางแสงแดดออกมาอาจจะใช้ปี2553เป็นเส้นแบ่งหลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองอันเนี้ยชวนพี่หนึ่งคุยต่อตรงนี้ว่าเราเขียนเสร็จทรายในกระเป๋าอยู่ดีๆนะแล้วคนอ่านก็ชอบมากด้วยมันกลายเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินได้ไงมันมาพลิกได้ยังไงเนี่ยมันอะไรมากระตุ้นหรือว่าเพราะว่ามันเกิดเพราะว่ามันเกิดปรากฏการณ์ความมืดกลางแสงแดดขึ้นมาครับคืออะไรอ่ะขยายความให้ท่านผู้ชมรู้เรื่องนิดนึงก็อาชีพสื่อมวลชนนะครับก็มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ติดตามศึกษารายงานตามความเป็นไปเราไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศเราไม่ได้อยู่บนดาวอังคารที่แบบไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกกับสังคมมันก็ตามความเป็นไปถ้าช่วงไหนไพ่ฟ้าหน้าใสเราก็อาจจะพูดเรื่องกินเหล้าเมายาเฮฮาบักแตงโมอะไรไปแต่เลือดมันท่วมนองท้องถนนมันจะมาไพ่ฟ้าหน้าใสมันจะมาแบบอกหักอะไรอยู่มันก็อกหักก็อกหักไปแต่มันก็ต้องมาดูเรื่องไงอ่ะข้อขาดบาตายอ่ะเรื่องที่สำคัญอ่ะครับก็ประมาณนั้นคือไม่เป็นคนสนใจทั่วไปเป็นมนุษย์ปกติครับชอบอ่านข่าวบันเทิงมากชอบข่าวดาราชอบข่าวกีฬาอะไรอย่างงี้เนาะแต่พอมันมีเรื่องการเมืองมันมีเรื่องที่กระทบกระทั่งจิตใจมีเรื่องความอายุติธรรมความไม่สมเหตุสมผลต่างๆมันก็ต้องไปดูมันครับมันเคลื่อนไปตามมนุษย์มันความสัมพันธ์ของมนุษย์อ่ะมันคือสัมพันธ์กับตัวเองสัมพันธ์กับธรรมชาติก็สัมพันธ์กับสังคมสังคมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นตรงหน้าเราอ่ะคนถูกยิงล้มมากองหน้าบ้านเราจะถือเป้ไปเที่ยวทะเลได้ไงวะมันก็ต้องดูก่อนอ่ะไม่ได้ว่าเป็นนักบุญไม่ได้นักสังคมสังเคราะห์อะไรไม่ใช่แต่มัน common sense สามัญสำนึกปกติ
ซึ่งอันเนี้ยที่พี่หนึ่งทำออกมานะเล่มหนึ่งที่เป็นหมุดหมายเมื่อกี้พูดชื่อไปแล้วก็คือเล่มความมืดกลางแสงแดดออกมาประมาณปี2555เป็นรวมบทสัมภาษณ์เป็นบทสัมภาษณ์เช่นกันของหลายคนอาจจะเรียกว่าคนที่คล้องแวะเกี่ยวกับคดีทางการเมืองเล่มนี้มันเป็นเรื่องทัศนะแล้วก็ผลกระทบเกี่ยวกับกฎหมายอาญามาตรา112ครับครับซึ่งณตอนนั้นว่าด้วยเรื่องนี้ณปี2555เนี่ยคือเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้รับการพูดถึงเท่าทุกวันนี้นะมันถ้าเทียบไทม์ไลน์จากวันนี้ย้อนไปเนี่ยณตอนที่หนังสือเล่มนี้ออกมาเนี่ยมันถือว่าเป็นก็ยังใหม่อยู่เรื่องใหม่ก็ยังใหม่อยู่แต่ก็ยังไม่ถูกแก้ไขอะไรใหญ่โตเพิ่มเติมมีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับเล่มนี้ทำกับคุณทิติมีแต้มนะครับไม่ได้ทำคนเดียวครับคือยังเป็นปัญหาในสังคมไทยอาจจะเรียกว่าเป็นใจกลางของปัญหาหนึ่งของการเมืองไทยสมัยใหม่ด้วยซ้ำแล้วก็ยังไม่มีการชำระสะสางอะไรยังเป็นปัญหาคนบนปกก็อาจารย์วเจตครับก็ทุกวันนี้ก็ยังมีคดีอยู่ซึ่งเป็นคดีที่แบบงี่เง่ามากๆคือแบบไม่เป็นรายงานตัวกับคณะรัฐประหารแล้วก็มีคดีอยู่ครับซึ่งบุคคลไงอะโศกนาฏกรรมแบบนี้มันเยอะแยะไปหมดในสังคมไทยตั้งแต่นั้นน่ะหลังเรียกว่าหลังรัฐประหาร49เป็นต้นมาแล้วครับแล้วมันบวกรัฐประหาร57เข้าไปอีกอันนี้ผมถามแทนคนอ่านยุคแรกๆแล้วกันนะที่อาจจะชอบเศษทรายในกระเป๋าชอบทางโลกอะไรเงี้ยว่าพอพี่หนึ่งเปลี่ยนมาเขียนงานแนวนี้แนวการเมืองที่มันซีเรียสจริงจังมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เรื่องที่มันอาจจะสุ่มเสี่ยงนิดนึงเนี้ยคือทำไมต้องเขียนทำไมต้องทำเราก็เราไม่ได้เปลี่ยนอะเราก็เขียนเรื่องความรักเขียนเรื่องความสัมพันธ์เหมือนเดิมอะแต่ความรักเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นความรักในวงเบียร์ตอนหลังมันเป็นความรักในแบบโรงศพความรักในงานศพในวัดในคุกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องความรู้สึกมนุษย์อยู่เหมือนเดิมอะเราไม่ได้เปลี่ยนอะก็สังคมมันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วก็เรามีหน้าที่รายงานอะแล้วกับตัวพี่หนึ่งเองเนี่ยพอได้มาทำงานเซตแบบนี้มากขึ้นแนวนี้มากขึ้นเนี่ยตัวพี่หนึ่งเห็นอะไรพบอะไรแล้วความรู้สึกข้างในมีอะไรที่เปลี่ยนไปไหมเพราะว่ามันล้อมากับการเมืองไทยที่เปลี่ยนนะมันเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่อ่ะมันก็ใครตัวใหญ่ใครมีกระบองก็ครองอำนาจอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันเป็นสังคมเป็นบ้านเมืองที่ไม่มีกติกาครับจะเตะบอลมันต้องมีกติกาทุกอย่างจะขึ้นรถเมย์จะอะไรมันต้องมีกติกาเนี่ยแต่บ้านเมืองเรามันไร้กฎกติกามาแบบยาวนานแล้วมันก็เหนื่อยนิดนึงอ่ะคือคำว่าไพร่ฟ้าหน้าใสนี่คือลืมไปแล้วไม่แล้วไม่รู้จะมีอีกไหม10ปีข้างหน้าอะไรเงี้ย10ปีที่ผ่านมานี่แบบไฟฟ้าหน้ามืดมานานเนี่ยแล้วมองไม่เห็นเลยแสงสว่างยังแบบมืดจริงๆเลยนี่แบบจะเลือกตั้งกันอยู่เดือนก็ประมาณเดือนนึงใช่โดยประมาณก็ยังมีการไล่ล่าก็ยังมีคนที่กลับบ้านไม่ได้ครับอีกเยอะแยะทั้งที่เป็นเขาแล้วไม่เป็นเขาไงอะมันนั่นนะครับมันไม่ใช่สังคมที่น่าอยู่อะมันต้องมันเรียกร้องความแข็งแรงความเข้มแข็งของจิตใจมากถ้าจะอยู่ในสังคมนี้ให้ได้ให้รอดอะมันต้องแบบถ้าพูดไงอะถ้าแบบติดตามทุกก้าวทุกวันทุกนาทีมันบ้าคลั่งอะมันป่วยอะคือสังคมนี้จะเป็นสังคมที่ในสังคมที่ไร้กติกาอย่างเงี้ยมันจะทำลายคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์อ่ะครับคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองอ่ะเขาจะป่วยไปเลยเว้ยจากการไร้กติกาความบ้าคลั่งของคุณเนี่ยซึ่งมันน่าเสียดายคุณไปทำลายทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมอ่ะที่จริงใจที่ปรารถนาดีที่มีความรู้ด้วยแล้วเอาจริงเอาจังด้วยแต่ความบ้าคลั่งป่าเถื่อนของคุณอ่ะมันจะไปทำลายคนเหล่านี้แล้วมันเลยแบบมันกลายเป็นสังคมที่มันต้องมาแบบบีบบังคับให้ทรัพยากรมนุษย์ในสังคมเนี้ยต้องหัดเป็นคนแบบหลับหูหลับตาต้อง
ปิดสวิตช์ตัวเองต้องหลบไปที่อื่นต้องไม่หันมามองอ่ะเพราะถ้ามามองตลอดเวลาแล้วมันบ้าเพราะว่ามันมีแต่เรื่องงี่เง่าปัญญาอ่อนไร้กติกาป่าเถื่อนคุณต้องมีแบบห้องคุณต้องมีที่หลบคุณต้องมีหลุมหลบภัยอ่ะไม่งั้นชีวิตคุณแบบคุณมองไปแต่ละเรื่องมันมีอะไรที่มีอะไรมันพูดได้ไหมว่าไอการทำสื่อการส่งเสียงถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเนี่ยเป็นหนทางหนึ่งในการอย่างน้อยถ้าสังคมนี้มันไพ่ฟ้าหน้ามืดก็ยกระดับให้มันหน้าใสขึ้นมาหน่อยคือเราก็อาชีพเราอะอาชีพเราอะถ้าเรามีอาชีพตัดผมเราก็ตัดผมไปอะอาชีพสื่อมวลชนมันเกิดอะไรขึ้นเราก็เรียนรู้สึกตามเรียนรู้มันศึกษามันฟังก็รายงานเสนอความคิดครับทำหน้าที่สื่อมวลชนนะครับรับฟังเสนอแล้วก็แสดงความคิดครับเท่าที่ทำได้ซึ่งเราก็รู้เห็นกันมาอยู่เป็น10ปีมาแล้วที่การจราจรบนถนนสิทธิเสรีภาพในสังคมเนี่ยมันติดขัดมันไม่ขยับมาแบบเป็น10ปีแล้วมันเป็นการจราจรที่แบบมันไม่ขยับเลยท้องถนนท้องฟ้าของสิทธิเสรีภาพในสังคมนี้มันไม่มีอ่ะเพดานมันต่ำฉะนั้นจะบอกว่านักสัมภาษณ์สื่อมวลชนถามว่าอยากสัมภาษณ์ใครทำเรื่องอะไรมันทำไม่ได้เพดานมันอยู่อย่างนี้ปืนมันจ่ออยู่นี้มันทำได้แค่บางเรื่องครับซึ่งในมุมพี่หนึ่งเองซึ่งพวกปากไม่ดีก็จะบอกว่า ก็ไปทำเรื่องที่ทำได้ดิเอ้าพูดจา มันปากไม่ดีมันก็ปากไม่ดีงั้นแต่ว่าถ้าถามต่อไปอีกนิดนึงว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยที่เห็นกันอยู่จ่าจ่าแล้วว่ามันไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายแล้วในนามของสื่อมวลชนนะเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำไหมเช่นว่าถ้าคนนึงบอกว่าคือมันก็ไม่มีใครอยากติดคุกหรอกมันก็ไม่ได้อยากเอาหัวชนกำแพงแต่จะให้นั่งงอมืองอเท้าอยู่กับบ้านนั่งสำเร็จความใคร่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อ่ะงั้นก็ไม่รู้จะเป็นอาชีพนี้ทำไมมันก็พยายามอ่ะก็เตะกินแดนไปเรื่อยๆเท่าที่ได้อ่ะครับมันนั่นน่ะมันก็ไม่ใช่โหเราไม่ใช่คนที่มาชูธงนักสู้ผู้พิชิตอะไรไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนอะไรเนาะใครมันก็รักตัวกลัวตายใครมันก็มีครอบครัวมีคนรักใครก็อยากจะมีชีวิตที่สันติสุขกันเท่านั้นแหละครับใครมันจะอยากวอนหาเรื่องก็รู้อยู่แล้วแต่นั่นน่ะให้งอมืองอเท้าทุกอย่างมันก็ไม่ไหวอ่ะมันทำร้ายจิตใจกันมากเกินไปแล้วถ้าในมุมความรู้สึกนะคือพอทำออกมาถ่ายทอดออกมาเนี่ยแน่นอนว่าด้วยกติกาอย่างนี้สภาพสังคมแบบนี้กลัวบ้างไหมกังวลบ้างไหมก็ปกติครับหิวหนาวร้อนกลัวครับกลัวก็กลัวก็กลัวไป หิวก็ไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ย คือมันไม่ได้กินดีหมีเลยมาจากไหนมันก็ต้องกลัวบ้างครับแต่ว่าก็จะให้กลัวแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ใช่อ่ะครับกลัวแดดร้อนไม่ออกไปโดนแดดไม่ได้ครับให้มันนอนอยู่ในห้องไม่โดนแสงแดดมันร่างกายไม่แข็งแรงถ้ามันต้องโดนแดดบ้างมันก็ต้องโดนอ่ะครับก็ทาครีมกันแดดแล้วกันมีไหมขอซื้อเลยงั้นเดี๋ยวผมปิดพาร์ทนี้นะด้วยอันนี้แล้วกันคือเป็นความสงสัยส่วนตัวไม่เคยถามพี่เหมือนกันว่าไอ้คำว่าความมืดกลางแสงแดดเนี่ยมาจากไหนสื่อถึงอะไรในยะของมันอะไรเงี้ยผมว่ามันอาจจะสะท้อนบางอย่างในสังคมของเราได้ดีนะประเทศไทยก็เป็นมดแมลงอ่ะเป็นแบบตารางนิ้วเดียวบนแผนที่โลกอ่ะคือโลกสีวิไลโลกสว่างสวยมันก็เห็นอยู่คุณก็นุ่งกางเกงยีนคุณก็ใช้อินเทอร์เน็ตคือโลกสีวิไลเราก็เห็นอยู่ครับมันไม่รู้ดิไม่รู้มันน่าเศร้าน่าหดหู่อ่ะวิถีที่อารยะวิถีสิวิไลมันก็มีไงคือไปอเมริกาเนี่ยอย่าเดินไปอ่ะเขาคิดเครื่องบินได้แล้วอ่ะก็นั่งเครื่องบินไปอ่ะถ้าใครอยากเดินเล่นอยากท้าทายเล่นเกมก็ว่าไปอ่ะนะแต่ใครว่างอ่ะ
แต่เขาคิดเครื่องบินได้แล้วครับโลกนี้เนี่ยมันก็มีอีกหลายเรื่องอ่ะเออแล้วแบบกติกาวิธีการอยู่ร่วมกันที่ดีในสังคมโลกนี้เขาก็คิดนักคิดที่ดีเยอะแยะวิธีมันก็มีอยู่คือแสงสว่างมันมีอยู่ไงครับแสงแดดมันมีอยู่แต่ว่าบางคนบางพวกบางกลุ่มบางคณะแบบจงใจปิดตลอดจงใจปิดไฟจงใจเอามือปิดป้องผืนฟ้าตลอดเวลาซึ่งมันฝืนธรรมชาติถึงที่สุดคือมันปิดไม่ได้หรอกครับมือคุณเล็กขนาดนั้นคุณปิดท้องฟ้าปิดแสงแดดไม่ได้หรอกมันก็ปิดได้ชั่วครู่ชั่วคราวแหละตอนที่กระบอกปืนของคุณมันยังแข็งแรงอยู่ครับมันไม่ยั่งยืนหรอกเราเผอิญเราเกิดมาในช่วงเวลานี้ยุคสมัยนี้ก็แบบก็เหนื่อยกันนิดนึงอ่ะเป็นแถวนี้มันเถื่อนอ่ะครับทีนี้ถ้านับสักย้อนไปสัก10ปีที่ผ่านมานะ10กว่าปีคือแน่นอนว่าสภาพสังคมเราเปลี่ยนแล้วก็มีความขัดแย้งนะพอสมควรแต่อีกเรื่องนึงที่เปลี่ยนเนี่ยก็คือสื่อภูมิทัศน์สื่อเริ่มเปลี่ยนจากหนังสือนะพี่หนึ่งโตมาในยุคสิ่งพิมพ์เป็นนักข่าวก็นักข่าวหนังสือพิมพ์ทำบทสัมภาษณ์เขียนคอลัมน์ก็เขียนลงในแมกกาซีนลงกระดาษลงกระดาษมาตลอดทีนี้เนี่ยสัก5ปีที่ผ่านมาโลกมันเริ่มเปลี่ยนแล้วทุกอย่างไปอยู่ในออนไลน์หมดแล้วสำนักข่าวออนไลน์เกิดขึ้นมามากมายเช่นเดียวกับวันอวันอะไรเงี้ยนักเขียนกลุ่มหนึ่งก็เริ่มโยกย้ายจากที่เคยเขียนอยู่ในแมกกาซีนย้ายบ้านก็ย้ายไปลงในออนไลน์แล้วครับพี่หวั่นไหวบ้างไหมหรือพี่ต้องปรับตัวปรับการทำงานไงก็ดีครับมีหลายบ้านดีบ้านกระดาษบ้านออนไลน์ก็ดีครับครับมันก็เป็นไปตามโลกที่เปลี่ยนไม่ได้หวั่นไหวอะไรครับครับตามความเหมาะสมกระดาษมีความเหมาะสมบางอย่างออนไลน์มีความเหมาะสมบางอย่างก็ใช่ซึ่งดีงามดีมากครับโลกออนไลน์ชอบครับครับมีหนังสือเล่มหนึ่งของพี่หนึ่งชื่อว่าไม่มีโทรศัพท์และเครื่องปรับอากาศครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็สังเกตว่าโทรศัพท์มีแล้วนะแล้วก็ดีด้วย Facebook ก็มีแล้วถ้าย้อนไปสัก5ปีที่เหลือแต่ทวิตเตอร์ผมเริ่มรู้จักพี่หนึ่งใหม่ๆเนี่ยคือตอนนั้นคือเรียกได้ว่าอาจจะค่อนข้างแอนตี้สิ่งเหล่านี้พอสมควรไม่ได้แอนตี้เอาเหรอมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้อ๋อแต่ว่าทุกวันนี้จำเป็นละคือใช้ไปตามเท่าที่จำเป็นครับเพราะว่าครับของพวกนี้เราไม่ได้ทำเอาที่บ้านได้มันต้องใช้เงินซื้อแล้วก็ดูความจำเป็นในชีวิตที่ต้องใช้น่ะเช่นสมมุติเครื่องซักผ้าทุกวันนี้มันสำหรับเรามันไม่จำเป็นเพราะว่าชอบครับทำเองได้ชอบซักเองถ้าซักผ้ามันสนุกดีแต่ว่าให้เดินไปตลาดเนี่ยไม่เอาแล้วให้ขี่จักรยานไปก็ไม่เอาด้วยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางมันชันมันขรุขระมันขี่จักรยานไม่ได้ครับแม้ว่าอยู่จังหวัดน่านก็ตามให้เดินไปทุกวันไม่เอาให้เดินตากแดดไม่เอาขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับคือใช้ไปตามเท่าที่มันต้องคือที่มันจำเป็นกับชีวิตครับรู้ทันอยู่นะว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างใช้ไปตามพยายามศึกษาอยู่แล้วก็ไม่ได้แอนตี้นะไม่แอนตี้ครับชอบเทคโนโลยีครับแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเฉยๆก็ฝึกไปตามเท่าที่จำเป็นต้องใช้ครับผมคือใช้ช้าคนอื่นเฉยๆอีเมลก็ใช้ทีหลังคนอื่นอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กก็เพิ่งใช้ทีหลังคนอื่นไปเรื่อยๆตามที่มันจำเป็นต้องใช้ครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังสนใจทวิตเตอร์อยู่เดี๋ยวจะปรึกษาคุณปานิดกันเห็นปานิดเก่งก็เดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายก่อนเปิดให้ท่านผู้ชมได้ถามนะคืออันเนี้ยอยากถามพี่หนึ่งนิดนึงว่าสัก2ปีที่ผ่านมาอันนี้เรื่องไลฟ์สไตล์และชีวิตส่วนตัวที่เริ่มขยับขยายพี่หนึ่งไปอยู่ที่จังหวัดน่านซื้อที่สร้างบ้านตอกเสาเข็มไม่มีลงหน้าต่างเองเขาเข็มไม่มีอันเนี้ยแชร์ให้ฟังนิดนึงเพราะว่าก่อนอันนี้พี่อยู่กรุงเทพมาตลอดเนอะเป็น10ปี25ปีเนี่ยทำไมถึงต้องย้ายไปแล้วมันส่งผลอะไรกับการทำงานในแง่ไหนอะไรไงไหมชีวิตการงานจากกรุงเทพไปสู่น่านอาชีพนักเขียนมันเงินน้อยอยู่กรุงเทพเงินเท่านี้ชีวิตมันแย่ค่าของชีพมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ครับแล้วก็งานเราตอนนี้มันไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพไปอยู่ข้างนอกค่าครองชีพต่ำกว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าดังนั้นก็ไม่มีเหตุผลต้องอยู่กรุงเทพแล้วก็อีกอย่างคืองานมันยังทำได้อยู่เหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้
ชอบเดินที่โล่งๆชอบหายใจสบายหายใจไม่สบายไม่ชอบฝุ่นไม่ชอบโอเคที่น่านก็ฝุ่นเยอะเหมือนกันนะมีอะไรเหมือนก็มีบ้างมันก็ร้อยกว่านะผมเช็คดูเนี่ยในประเทศนี้ฝุ่นมันเยอะบางเขาชอบเป็นฝุ่นอะไรกันมันก็มีแต่ที่น่านก็ไม่เยอะมากครับถือว่าโอเคพอได้อยู่ก็ได้โอเคครับค่อนข้างน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูคำถามจากท่านผู้ชมทางที่ถามกันเข้ามาทาง Facebook ดีกว่านะครับคำถามแรกนะครับคุณเต็มฝันอเนกพิรมถามว่าอยากรู้วิธีตั้งคำถามครับและถามคำถามที่เขาไม่อยากตอบแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นแบบว่าไปเจอแต่ว่าคำถามที่ควรถามอ่ะแต่ก็รู้ว่าเขาไม่อยากตอบเท่าไหร่อ่ะทำไงดีถามดีมากชวนคนนี้มาทำงานวันโอวันดีกว่าอ้าวโอ้โหคุณเต็มฝันหลังไมค์มาด่วนครับวิธีตั้งคำถามคำถามของคุณต้องอธิบายยาวเอางี้ขอ2นาทีพอผมชอบมากเลยแล้วผมจะมาตอบคำถามของคุณเนี่ยในคอลัมน์อินเทอร์วิว101อันนี้ขายของก่อนเลยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเขียนคอลัมน์ที่101ครับชื่อคอลัมน์อินเทอร์วิว101มันต้องอธิบายยาวครับแล้วก็ตอบสั้นๆแล้วมันไม่เคลียร์ตอบผิดตอบถูกแล้วก็นั่นน่ะมันไม่ดีตอบให้มันเคลียร์คำถามต่อไปนะครับเมื่อกี้แทรกนิดนึงคือตอนแรกกะจะเก็บไว้ขายของตอนท้ายแต่พี่หนึ่งขายไปแล้วว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับพี่หนึ่งจะมาเขียนคอลัมน์ชื่อว่า Interview 101คือจะแบ่งปันประสบการณ์จากที่การทำงานสัมภาษณ์ทำงานสื่อมาเนี่ยแหละตลอด25ปีมาแชร์ให้ทุกคนได้รู้กันอะไรโง่ๆจะมาเปิดเผยให้หมดโอเคต่อไปครับถามว่าอยากทราบผลงานเล่มล่าสุดครับว่าเป็นสัมภาษณ์หรือความเรียนอันนี้เท่าที่ดูอาจจะหมายถึงงานที่กำลังจะออกถัดจากนี้ไหมยังไม่สนุกครับแต่ว่าเราที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แล้วกันตอนนี้ทำอยู่2เล่มเป็นงานรวมบทกวีของกวีราษฎรไม้หนึ่งกับคุณทีกำลังทำอยู่แล้วก็อีกเล่มนึงทำให้นักเขียนนักข่าวรุ่นน้องอยากด่าอินเดียเอ้ยอย่าด่าอินเดีย เป็นบรรณาธิการเล่มให้นักข่าวคนหนึ่งที่เขากำลังย้ายเวทีจากการเป็นนักข่าวมาเขียนหนังสือ อย่าด่าอินเดียเหมือนมาจากเพจนะคือเพจชื่อเดียวกันเลยนะอย่าด่าอินเดียใช่ใช่ส่วนงานส่วนตัวยังไม่เร็วๆนี้ครับอยากค่อยๆเขียนไปแล้วก็สิ่งที่ตั้งใจไว้อยากทำงานบทกวีครับงานหนังสือที่ถึงนี้มีอะไรออกมาไหมของพี่เองน่าจะยังไม่มีถ้ามีจะเป็นงานพิมพ์ซ้ำครับครับงานบทกวีอยากใช้เวลากับมันไปอีกครับยังไม่เป็นงานที่ไงอ่ะบทกวีมันทำได้ช้าครับเราชอบทำแล้วอยากให้เวลานานๆส่วนงานความเรียนของบทสัมภาษณ์อะไรก็ยังคือทำอยู่บทสัมภาษณ์คือทำมาตลอดไม่ได้เลิกลางไม่ได้คัมแบ็กอะไรพันที่ว่าคือยังทำอยู่ตลอดแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งอย่างที่บอกคือมันการจราจรบนถนนสิทธิเสรีภาพในสังคมไทยมันต่ำงั้นเรื่องที่ผมทำอยู่จำนวนหนึ่งเนี้ยมันยังตีพิมพ์ไม่ได้แต่ว่าคือยังทำงานอยู่ครับสม่ำเสมอความเรียนก็เขียนอยู่แต่ถ้าใครอยากอ่านบทสัมภาษณ์ของพี่วรพจน์ล่าสุดที่ทำออกมาเนี่ยก็ตามย้อนอ่านได้ในเพจวันโอวันนะครับชื่อว่าข้างหลังภาพลักษณ์พัทลุทธ์สายะเสวีนะเป็นศิลปินที่นั่นเพิ่งลงที่ครับที่วันโอวันคำถามต่อไปครับคุณโต้งถามว่าหนังสือเล่มใหม่ออกเมื่อไหร่ครับอันนี้ก็ได้ก็เป็นคำถามเมื่อกี้เนาะครับน่าจะอีกสักพักคำถามนี้น่าสนใจครับถามว่าเคยสัมภาษณ์ใครแล้วโกรธกับคำตอบไหมรักโลภโกรธหลงคงมีแต่ว่าอาชีพเนี้ยเราเอาอารมณ์ไม่ได้ครับมันเป็นเราไม่ได้ไปแต่งงานอ่ะเราไม่ได้ไปเพื่อแสดงความรักเราไม่ไปเพื่อแสดงความโกรธเราไปทำงานครับเราไม่ได้ไปแต่งงานนั่นคือมันไม่ใช่เรื่องความรู้สึกเราไปทำงานเขาตอบอะไรคือมันเป็นชีวิตเขาเป็นเรื่องของเขาแล้วมันมีอันไหนที่โกรธไหมเคยมีไหมโกรธแต่เข้าใจแหละทำงานแต่ว่าตอบมาแล้วมันโกรธวะโกรธโกรธเลยเหรอไม่โกรธอ่ะไม่ค่อยโกรธเป็นคนใจดีก็ไม่ใจดีครับไม่ค่อยโกรธ
ทำงานมาขนาดนี้มีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างหรือคิดจะทำแล้วยังไม่ได้ทำครับก็เยอะอย่างเมื่อกี้ที่เราบทกวีเคยเขียนมาบ้างแต่ว่าที่ผ่านมามันเป็นบทกวีทางการเมืองซะเยอะตอนนี้อยากเขียนบทกวีเล่าเรื่องความคิดความรู้สึกที่ในตอนนี้เนาะกับอีกอย่างนึงคือตอนนี้อยู่ที่น่านอยากจะเขียนเรื่องเพื่อนบ้านนะครับชุมชนรอบๆบ้านอ่ะคือเราอยู่ที่ไหนเราพอเราเห็นเรื่องเล่าของในหมู่บ้านเราแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าพอเราเห็นความน่าสนใจของมันอ่ะเราก็จะเล่าคือที่ผ่านมาอาจจะแบบอิงอยู่กับดาราคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เนาะครับแต่ตอนนี้เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอเรามองเห็นความน่าสนใจเห็นแสงสว่างเห็นประกายแล้วมันอยากเล่าอยากแชร์ก็คิดว่าจะเขียนเรื่องหมู่บ้านหุบเขาที่ตัวเองอยู่ครับWhisper Valley ใครอยากเห็นว่าหุบเขาที่พี่หนึ่งพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงก็อาจจะไปตามไปดูได้ในรายการอย่าไปเลยรายการ Perspective นี่ช่วยขายของให้เขาหน่อยมีแบบๆเห็นบรรยากาศอยู่มีเพลงที่ฟังหรือสิ่งที่ต้องทำก่อนไปสัมภาษณ์ยาวๆไหมครับการเตรียมตัวเตรียมใจนะเพลงก็ฟังแต่ไม่ตอนนี้ฟังบักแตงโมอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ฟังคือฟังทุกแนวครับแล้วแต่ว่าอารมณ์ช่วงนั้นนี่ตอนไหนเนาะคือชอบเป็นคนชอบเพลงชาติที่แล้วเป็นนักร้องชอบเพลงสิ่งที่ทำหรือทำได้จะทำอันนี้คำตอบคล้ายๆพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับคืออะไรที่ไม่สำคัญเนี่ยจะทำก่อนที่จะไปเรื่องทำเรื่องสำคัญคล้ายๆกันนี้เช่นฟังบักแตงโมอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่แต่สำคัญนะโอเคคือเหมือนให้มันอะไรที่มันเหมือนจุบจิบจุบจิบเหมือนเรื่องเล็กอ่ะแต่ทำแล้วมันสบายตัวสบายใจโปร่งโล่งอะไรเงี้ยคำถามนี้แต่เรื่องเพลงเรื่องใหญ่อยู่แล้วครับคนอ่านงานวรพจน์บางส่วนเข้าใจว่าย้ายจากกรุงเทพไปอยู่จังหวัดน่านแล้วขณะที่สื่อค่ายอื่นเลือกที่จะอยู่กรุงเทพเป็นหลักการที่สื่อเลือกที่จะอยู่ต่างจังหวัดทำงานยากไหมตามข่าวสารทันไหมเราไม่ได้ตามทุกเรื่องอะครับแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่ใช้ Facebook มีคนถามอย่างเงี้ยแหละว่าไม่พลาดหรือไม่กลัวตกข่าวอะไรอย่างงี้หรอคือแบบคำตอบง่ายมากเลยคือมันตกอยู่แล้วตกชัวร์แต่คือเราเลือกเรื่องไงครับเราไม่สามารถทำเรื่องทุกเรื่องในโลกนี้ได้อยู่แล้วเรื่องมันเยอะเราเลือกบางเรื่องอีก70เรื่องตกก็ตกไปมันมีผู้เชี่ยวชาญมีคนถนัดทำในสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วพื้นที่นั้นคนเหล่านั้นก็ทำไปเราก็ทำพื้นที่ที่เราถนัดสำหรับเราคือไม่ตรงนี้ไม่มีความหมายไม่ใช่ประเด็นมันประสบการณ์การทำงานในเมืองหลวง25ปีมันมีพอแล้วก็เราเลือกไปในเส้นทางที่เราสนใจคือมันมนุษย์อ่ะมันถนัดมันความสนใจมันคนละอย่างอะไรที่แพ้อะไรที่ไม่รู้อะไรตกบางเรื่องก็ตกไปแล้วก็มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญผู้รู้เขาทำไปครับโอเคครับคำถามต่อไปครับคุณพานุพงษ์คงจันทร์นะครับถามว่าคุณหนึ่งหนีสังคมไปอยู่น่านคิดว่าจะหนีพ้นหรือครับหนีพ้นนะครับบทความใน GM ฉบับใหม่มองความตายยังไงครับคนรุ่นใหม่ยังมีไฟฝันอีกไหมในยุคมืดคิดว่าจะหนีพ้นไม่ได้หนีย้ายที่เฉยที่นี่มันแพงแล้วมันรถติด4ทุ่มยืนรถติดอยู่4แยกพาต้าปิ่นเกล้ามันไม่ใช่ก็ไปอยู่ที่อื่นที่มันรถไม่ติดไม่ได้หนีนะครับย้ายที่เปลี่ยนที่ที่สบายกว่ามองความตายอย่างไรความตายอันนี้ก็คำถามใหญ่นะอันนี้ก็ไว้เขียนต่อไปคอลัมน์แล้วกันได้สองตอนแล้วถามมาเยอะๆครับจะได้เอาไปเขียนคนรุ่นใหม่ยังจะมีฝันมีไฟไม่มีไฟฝันพูดผิดไฟฝันอีกไหมในยุคมืดไม่ว่าจะมืดแค่ไหนอย่างไรอ่ะมันคือไม่อยากจะใช้คำว่าไฟฝันความฝันใฝ่อะไรงี้เนาะความฝันน่าเหลือเชื่อ
มันตราบใดที่ยังมีชีวิตอ่ะมันใครชอบทำอะไรก็ทำไปอ่ะจะแบบว่ามืดแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่ในห้องปิดประตูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันคนหนุ่มสาวมันต้องปะทะมันต้องแสงแดดสายฝนอ่ะคุณง่ายคือต้องออกไปลุยคืออย่างนี้ถ้าตายก็ตายไปครับแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ตายอ่ะมันก็น่าจะเอาซะหน่อยเอาให้รู้เรื่องยังไงมันไม่รู้เรื่องมันต้องเอาอ่ะครับคือความตายไม่รู้เว้ยความตายถ้าตายก็ตายไปแต่ตราบที่ยังอยู่ครับอันนี้ผมถามต่อนิดนึงแล้วกันว่าคือประเด็นเนี้ยน่าสนใจนะคือพี่หนึ่งเนี่ยทำงานลงพื้นที่มาเยอะพูดง่ายคือไปปะทะมาเยอะแหละเจอทั้งแสงแดดสายฝนอะไรก็ว่าไปแต่ว่าสังเกตไลฟ์สไตล์การทำงานของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเรียกว่าสื่อรุ่นใหม่ก็ได้คือติดออฟฟิศไปหน่อยอะไรมากครับพูดง่ายคือว่าทำงานอยู่หน้าคอมค่อนข้างเยอะก็มันสบายเนี่ยคือใครๆก็ชอบสบายงั้นแหละแต่สบายมากไปมันไม่แข็งแรงหรอกมันต้องออกไปเดินมันต้องออกไปเจอแดดไม่งั้นป่วยไม่งั้นก็จะเปี่ยวซึมเศร้ามันต้องใช้ไงความคิดในโลกของสมองกับร่างกายให้มันสัมพันธ์กันอ่ะเพราะมนุษย์มันมีร่างกายมันมีจิตใจเนาะถ้าใช้ด้านใดมันไม่สัมพันธ์กันอ่ะไม่ว่าคุณสมองคุณจะปราดเปรื่องแค่ไหนถ้าร่างกายคุณมันไม่แข็งแรงอ่ะมันก็ไม่ถึงที่สุดมันจะคือในวัยที่อายุน้อยมันก็ยังได้อยู่แต่พอปั๊บหนึ่งพอ40เดี๋ยวไม่รอดอ่ะแล้วก็ในทางจิตใจด้วยมันจะสัมพันธ์กันถ้าตรงนี้ไม่แข็งมันจะว้าเหวมากแล้วพอสอนี้โลกเหงามันแรงเอานี่อยู่คำถามต่อไปครับหาเงินยังไงให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตที่อิสระเสรีขนาดนั้นชีวิตที่ตามคนถูกสัมภาษณ์ไปได้เรื่อยๆหาเงินแบบสุจริตนี่แหละก็น้อยก็ตามไม่ได้หรอกครับอยากไปยุโรปบ่อยๆมากเลยแต่ว่าก็ไปไม่ได้หรอกไม่มีตังค์ขนาดนั้นมันต้องแบบ3ปี4ปีได้ไปทีอะไรเงี้ยไปประเทศไหนครับไม่ได้อิสระขนาดนั้นก็ไปหลายที่ไปฝรั่งเศสไปตอนนี้ก็อยากไปเยอรมันอย่างเงี้ยคือไม่ได้ทำได้ตามใจขนาดนั้นคือต้องบริหารเพราะมันคือการเรื่องมาอยู่นานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมค่าใช้จ่ายใช่ใช่คือมันอาชีพนี้มันเงินน้อยครับคำถามต่อมายืนหนึ่งมานานขนาดนี้พี่หนึ่งเคยมีประสบการณ์ทำผิดพลาดในฐานะนักเขียนไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยมีบทเรียนอะไรที่อยากบอกต่อนักเขียนมือใหม่บ้างผิดตลอดนะครับคือคนทำสื่อเขียนหนังสือ10หน้าข้อมูลฟังทีฟังแม่เองถอดเทปเองก็ผิดยกตัวอย่างเช่นสัมภาษณ์อาจารย์วรเจตซึ่งก็เป็นคนที่เราเคารพรักมากสัมภาษณ์ก็หลายครั้งเคยเจออะไรเงี้ยก็ฟังแบบอะไรอะหัวข้ออะไรอะปริญญาวิทยานิพนธ์อะไรของอาจารย์อะครับซึ่งเข้าใจผิดฟังผิดอะมันก็ผิดไปซึ่งมันก็พอลงไปแล้วเรามันเป็นความผิดพลาดแล้วเราก็เสียใจแม้ว่าขนาดเราแบบเราตั้งใจเราอยากทำให้มันถูกต้องหมดเพราะไม่ต้องพูดเรื่องข้อมูลอย่างเดียวการสะกดตัวหนังสือก่อนส่งต้นฉบับก็ต้องพยายามทำให้ถูกต้องหมดแต่นั้นอ่ะ10หน้า15หน้ามันย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดคือหน้าที่คือเราต้องแบบตระหนักกับตัวเองตลอดเวลาว่าจะไม่ให้มีต้องพยายามไม่ให้มีเลยพยายามที่สุดแต่มันก็มักจะมีตลอดแต่เนี่ยสมมติว่ามันมีมันเกิดขึ้นเมื่อมันแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้ผิดก็ผิดแล้วก็ลุกก็คือแก้ครับแพ้มนุษย์มันแพ้อยู่แล้วมันก็แพ้มั่งชนะมั่งมันก็ผิดมั่งถูกมั่งเราต้องคือสิ่งสำคัญคือเราต้องคือผิดก็ผิดยอมรับผิดแล้วก็แก้ปรับใหม่ครั้งหน้าก็พยายามที่สุดไม่ให้มันผิดครับไม่ใช่แบบดันทุรังว่าฉันเกิดมาไม่เคยทำอะไรผิดเลยมันไม่ใช่วิสัยของคนที่จะพัฒนาตัวเองอย่างนี้เนาะครับโอเคคำถามต่อไปครับถามว่าบทสัมภาษณ์ใดที่รักมากแต่ยังไม่มีจังหวะออกเป็นเล่มครับ
อันนี้พูดง่ายคือให้สปอยมาหน่อยว่าเนี่ยคืองานที่ทำมันรักหมดเลยนะครับชอบอ่ะมันก็เลยแล้วก็การแบ่งรักมากรักน้อยอ่ะก็แบบก็พูดยากใหญ่ก็ชอบหมดแหละก็รักหมดแหละที่ทำมาก็ชอบแล้วก็ที่กำลังทำอยู่อย่างเล่มที่ทำที่บอกว่ายังพิมพ์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตั้งใจก็อยากให้มันคือหวังว่าแบบเพดานสิทธิเสรีภาพในเมืองไทยมันจะดีขึ้นแล้วมันจะได้ออกมาไม่ใช่แบบทำเก็บไว้แล้วมันก็ไม่ได้พิมพ์มาทันทีอะไรเงี้ยครับก็มันเนี่ยมันสัมพันธ์กันอะว่าเรื่องกติกาในสังคมกับงานเนาะครับสื่อมวลชนอิสระแปลว่าอะไรครับสำคัญยังไงในยุคสมัยที่สื่อส่วนใหญ่กำลังจะปิดตัวสื่ออิสระแปลว่าไม่มีเงินเดือนครับโอเคชัดเจนสำคัญอย่างไรในยุคสมัยกำลังปิดตัวสำคัญมากคือไม่ใช่แค่สื่อมวลชนอิสระทุกๆอาชีพมันต้องมีความหลากหลายครับคือไม่ใช่ว่าใครดีกว่าด้อยกว่านะไม่ใช่ว่าสื่อมีองค์กรมีรับเงินเดือนด้อยกว่าหรือคนที่ทำงานโรงงานด้อยกว่าคนที่ทำงานนอกโรงงานอะไรเงี้ยช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่รับเงินเดือนประจำกันช่างซ่อมที่ไม่รับเงินเดือนประจำไม่ใช่สิ่งสำคัญคือมันต้องหลากหลายให้มันมีหลายๆแบบไม่ใช่แบบเดียวและคำว่าอิสระเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เนื้องานอะงอกงามถ้ามีแบบเดียวเจ้าเดียวอะไรที่มันผูกขาดมันจะไม่พัฒนาเหล้าเบียร์ถ้ามี2ยี่ห้อมันไม่อร่อยแล้วมันก็แพงมันต้องมี100แบบมันต้องมีให้เลือกดอกไม้มันต้องมีหลายๆแบบเสื้อผ้ามันต้องมีหลายๆแบบความคิดมันต้องมีหลายๆแบบพรรคการเมืองมันต้องมีหลายๆแบบไม่ใช่มีแบบเดียวต้องมีให้คนเลือกแล้วมันจะพัฒนาถ้ามีแบบเดียวไม่พัฒนางั้นคือในสังคมที่ความอิสระมีต่ำเท่าไหร่การพัฒนาจะต่ำความอิสระในสังคมมันต้องสูงมันถึงจะความคิดมันเปิดครับความที่มันเสรีแล้วมันจะมาบีบกระตุ้นให้สังคมพัฒนาขึ้นจากความคิดที่หลากหลายทีนี้ก็เป็นคำถามต่อเนื่องนะครับถามว่าปัญหาของสื่อมวลชนไทยคืออะไรครับอันนี้อาจจะลองวิพากษ์วิจารณ์นิดนึงเอาสั้นๆเร็วๆเนาะผมว่าหนึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่สำคัญมากเกินไปเรื่องที่สำคัญไม่ค่อยให้ค่าไม่ค่อยล่วงลึกไม่ค่อยติดตามครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่สำคัญมากซึ่งเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจเรื่องบันเทิงมันธรรมดามันต้องข่าวอื้อเฉาอ่ะมันย่อมไงอ่ะเป็นที่สนใจของคนหมู่มากอยู่แล้วแหละครับแต่อย่าให้อย่างนั้นมันเยอะเสียจนมันมาละเลยในเรื่องที่สำคัญมากอ่ะการแยกแยะระหว่างเรื่องเล็กกับเรื่องใหญ่นั่นหนึ่งข้อที่สองจุดยืนในเรื่องสิทธิเสรีภาพอ่ะผมว่าสื่อมวลชนไทยยังต่ำไปหน่อยเพราะว่าคุณยืนอยู่ตรงกำแพงเพดานตรงนั้นเลยอ่ะพื้นที่ของคุณอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ต้องเทคแคร์ต้องเทคอิสซิเลียดอ่ะในเรื่องสิทธิเสรีภาพอ่ะแต่ผมก็เห็นน้อยไปหน่อยแล้วก็กระทั่งว่าแบบจะจ๋าเลียตีนคนที่มาปล้นบ้านคุณอ่ะผมว่ามันดูย้อนแย้งมากดูประหลาดครับแทนที่จะทำหน้าที่ของสื่อแล้วก็วางมาตรฐานของสื่ออ่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบกลายเป็นทาสกลายเป็นคนใช้กลายเป็นคือแบบมันไม่ได้ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเลยอ่ะเป็นขบวนแห่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือคนมากระทืบคุณเมื่อวานเนี่ยวันนี้คุณก็ไปสวัสดีค่ะท่านค่ะท่านค่ะอย่างเงี้ยครับคือจุดยืนในเรื่องสิทธิเสรีภาพอ่ะไม่เข้าใจคำเนี้ยเขาไม่เทคแคร์มันอะทั้งที่เขาทำงานอยู่กับมันครับแล้วถึงเวลาพอวันหนึ่งพอมาเกิดเรื่องกับตัวเองถึงวายขึ้นมาแต่ใดที่ไม่มาเกิดเรื่องตัวเองก็ไม่แล้วก็มองไม่เห็นเลยครับโอเคครับ
ป็นนักสัมภาษณ์ฟังคนมาเยอะฟังดีเบตการเมืองทุกวันนี้แล้วเห็นอะไรครับชอบฟังให้มีเยอะๆเลยมันยังมีน้อยไปหน่อยสัมภาษณ์นักการเมืองมาหลายคนประทับใจนักการเมืองคนไหนเป็นพิเศษไหมเพราะอะไรครับประทับใจคุณไพบูลย์ไพบูลย์ไหนครับเห็นแล้วอันนี้ต้องขยายความนะเปิดมาแล้วเห็นแล้วเหนื่อยประทับใจเยอะเขาสาใจเยอะเอาว่าเมื่อกี้พูดเล่นครับมันเยอะมันแล้วแต่ว่าจะมองคำว่าประทับใจแง่ลบแง่บวกนะเพราะว่าก็สนใจฝ่ายที่เชื่อมันเรื่องคนเท่ากันอ่ะฝ่ายคนที่เชื่อเรื่องกระบองอะไรเงี้ยใครมีตัวใหญ่กว่าแล้วก็ชอบคนไหนก็ลากไปข่มขืนได้ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการอย่างนั้นผมเห็นด้วยกับวิธีการที่ใช้คำพูดคำจาแล้วก็นับให้เกียรติความเป็นมนุษย์ผมไม่นับถือคนที่ทำลายความเป็นมนุษย์ใช้อำนาจใช้กำลังข่มขู่ครับไม่ประทับใจคนเหล่านั้นบรรยากาศทางการเมืองอุดอู้แบบนี้ทำงานสัมภาษณ์ทำงานสัมภาษณ์ยากกว่าบรรยากาศปกติไหมครับทำงานก็ไงอ่ะคือเรื่องมันน่าสนใจมากนะจริงๆแล้วมันก็การทำงานมันก็ว่าไปแล้วมันก็สนุกแหละในแง่การทำงานนะมันเหมือนแบบเป็นท้องทะเลที่มีปลาเยอะเรื่องราวความน่าสนใจเยอะปัญหาคือว่ามันมีแต่เรื่องน่าเศร้าไงมันมีแต่เรื่องเถื่อนมันไม่มีเรื่องอะไรน่าชื่นชมน่าดีใจเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันทำไปแล้วก็เรื่องจำนวนมากมันก็ต้องเหมือนแบบออฟเรคคอร์ดอ่ะก็ต้องเก็บไว้เพราะว่ามันสังคมเรายังเป็นสังคมที่ไม่ได้ปลดปล่อยสังคมเรามันเป็นสังคมที่กดครับมันก็ทำงานยากครับแม้ว่าเรื่องราวอ่ะน่าสนใจอ่ะเยอะเรื่องสำคัญอ่ะเยอะมีตัวละครที่ควรพูดถึงเรื่องราวของเขาที่ควรพูดได้เยอะครับคำถามต่อไปครับคำถามเยอะนะเนี่ยมองการเลือกตั้งครั้งนี้ต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมายังไงทั้งในแง่เนื้อหาสาระและเดิมพันต่ออนาคตของประเทศบ้านเราเคยมีการเลือกตั้งด้วยเหรอเนี่ย ลืมไปแล้วถ้าจะลืมอยู่แล้วนานมากเลยครับครั้งนี้เนี่ยใกล้แล้วมองยังไงก็เหมือนเป็นเกมที่บังคับให้ต้องเล่นอ่ะภายใต้กติกาที่ป่าเถื่อนอ่ะถามว่ามันมีให้เล่นเท่านี้ก็คงต้องเล่นไปอ่ะจะเดินหนีเลยจะเผาไฟทิ้งอะไรมันก็คงไม่ได้อ่ะตอนนี้เหมือนของให้กินอาหารบนโต๊ะมันมีเท่านี้แม้ว่ามันป่าเถื่อนมันเป็นกติกาที่ไม่ยุติธรรมก็คงต้องเล่นไปก็เป็นครั้งที่มีความหมายแต่นั่นเราก็ได้แต่ลุ้นได้แต่หวังเพราะว่าอำนาจนอกโต๊ะมันก็เยอะแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยครับมันก็ยังแบบก็เถื่อนนะครับความเถื่อนมันรุนแรงอ่ะแต่ความไม่ปลอดภัยพอจะมีความหวังไหมครับก็ยังไม่ตายอ่ะก็พยายามครับถ้าได้ทำสัมภาษณ์ทักษิณสนธิสุเทพประยุทธ์ในวันนี้อยากจะถามใครว่าอะไรบ้างครับเขาไม่คุยกับผมหรอกอาจจะอยากคุยก็ได้นะพี่ใครบ้างเนี่ยทักษิณก่อนอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยคุณสนธิเจ้านายเก่าติดคุกคุณสุเทพเดินคารวะแผ่นดินอยู่นั่นสัมภาษณ์ยากนิดหนึ่งเพราะเดินเยอะประยุทธ์คุณประยุทธ์นี่คุณประยุทธ์เขาจะสัมภาษณ์เขายังไงเขาไม่วางปืนเลยอ่ะผมสัมภาษณ์ทั้งคนมันต้องเท่ากันอ่ะถือปืนอยู่มันจะคุยกันยังไงรู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องผมไม่มีปืนทักษิณก็อยู่บนเครื่องบินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีเครื่องบินมีเครื่องบินก็บินตามไปคุยก็ดีคือคุยคือผมยินดีคุยกับทุกคนผมชอบฟังเสียงมนุษย์เนาะแต่ว่าหลักการคือว่ามันต้องนั่งโต๊ะเท่ากันมันต้องคนเท่ากันถ้าเอาปืนวางอยู่ไม่ใช่กติกาของการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คือการใช้วาจาในโลกของอารยะครับทีนี้อ่ะ
ผมถามต่ออีกนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้คือพอฟังพี่หนึ่งพูดเนี่ยก็แอบคิดในมุมกลับกันว่าพอพี่หนึ่งทำสัมภาษณ์มาเยอะนะพอมาโดนนั่งสัมภาษณ์อย่างนี้เนี่ยความรู้สึกเป็นไงโอเคไหมมันมีกล้องแค่นั้นแหละคุยกันคุยยังไงก็ได้ถ้ามีกล้องมันบ้านใครมันจะมีกล้องอะมันก็อันนี้ระหว่างเป็นคนถามคำถามนะเป็นคนชวนคุยกับเป็นคนโดนชวนคุยโดนถามเนี่ยชอบอะไรมากกันมันก็สนุกดีทั้งสองแบบครับคนละอย่างแต่ว่าแค่ว่ามีกล้องมันไม่ใช่ชีวิตปกติทำงานมันงานสัมภาษณ์งานคุยทุกอย่างมีชีวิตส่วนตัวครับการอยู่หน้ากล้องเราไม่ใช่พี่ติ๊กเจษฎาพรเห็นกล้องเราจะได้ก็มาดิคะมันมีกล้องเนี่ยส่วนเรื่องการพูดคุยไม่ว่าจะบทบาทของผู้ถามหรือผู้ตอบมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเราชอบเรื่องเล่าเราชอบการถามการตอบเราชอบการปะทะแลกเปลี่ยนครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็สำหรับการพูดคุยในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือได้เวลาอันสมควรประมาณนึงเราคุยกันมาชั่วโมงกว่าแล้วเผลอแป๊บเดียวสำหรับสัปดาห์หน้านะครับรายการวันออนวัน EP ที่61วันพุธนะครับวันพุธที่17กุมภาพันธ์2ทุ่มตรงพบกับหัวข้อ Futuration คนรุ่นใหม่กับโอกาสและความท้าทายในยุคดิจิตอลนะครับคุยกับคุณสันติธารเสถียรไทยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์ของวันวันด้วยดำเนินรายการโดยคุณจิรัตติขันติพโลนะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่หนึ่งวรพจน์ก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับด้วยเพลงหนักแผ่นดินเพลงบักแตงโมดีกว่าครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพี่อุตส่าห์ทนฟังน่าสงสาร